ขอเสียงประมูลต้อนรับแบบชัดๆหน่อยครับสวัสดีครับโอ้ตื่นเต้นเลยเนี่ยไม่ค่อยได้ปลาใสบนหลังด้วยกลัวจะล้มลงมาด้วยครับก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับผมของผู้การวันนี้ก็อีกแค่1วันนะวันอาทิตย์22พฤษภาเข้าคูหากาเบอร์ครับนี่เป็นก็นะสะกดจิตนะให้ย้ำๆจะได้จำได้ก็พวกผมเนี่ยจริงแล้วเดินผู้ว่านี่มา2ปีครึ่งแล้วขออนุญาตขอหน้ากากนะเราเดินผู้ว่าเนี่ยมา2ปีครึ่งแล้วก็ตัดสินใจเดินแบบอิสระเพราะเราเชื่อว่าเราต้องการเป็นผู้ว่าของพวกเราทุกคนนะครับเราไม่อยากให้มีความขัดแย้งเราอยากจะรับใช้ทุกคนตอนเดินมาคนแรกๆก็เหงาเดินมาคนเดียวแล้วมันก็ดูแบบงงๆว่าเราไม่เคยทำการเมืองคนเดียวอ่ะใช่ไหมแต่ก็มีคนค่อยๆมาเดินตามของเราเยอะขึ้นเนี่ยอย่างพวกกลุ่มเนี่ยพี่ๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เดินไม่มีใครรู้เรื่องการเมืองแต่เราลงไปสัมผัสกรุงเทพ50เขต 1,600 ตารางกิโลเมตรเราเดินอยู่2ปีเรามีคนมาร่วมกับเราเป็นหมื่นคนนะครับไม่มีใครเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดการเมืองใหญ่ยังไงแต่ทุกคนอยากทำกรุงเทพให้ดีขึ้นผมว่ากรุงเทพเราเนี่ยมันเหมือนกับเพชรที่ยังไม่ได้เจนายอ่ะมันมีสิ่งที่มีค่าสิ่งที่สวยงามเยอะแยะเลยมีน้องๆที่เก่งงานศิลปะแต่ไม่มีที่แสดงออกอ่ะคนรุ่นใหม่มีครอบครัวไม่อยากมีลูกเพราะอะไรเพราะกลัวลูกต้องมาสู่ควันพิษน่ะรู้สึกว่าชีวิตมันยากลำบากเด็กนักเรียนก็เมื่อกี้น้องมาถามว่าโรงเรียนกทมจะปล่อยให้ไว้ผมอิสระได้ไหมมันบังคับกันหมดเลยทุกอย่างอ่ะเด็กก็รู้สึกว่าโรงเรียนดีก็ไม่มีต้องนั่งรถไปไกลไปหาโรงเรียนดีใกล้บ้านต้องกินข้าวในรถบางคนต้องไปกลัววิชาอีกเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าอยากจะเข้ามหาลัยดีๆคนรุ่นใหม่อยากจะมีพื้นที่สร้างสรรค์ไม่มีเรามาเริ่มสยามสแควร์วันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีผมว่าคนรุ่นใหม่คนวัยรุ่นเนี่ยคือสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกเราคือกำลังของเมืองครับในอนาคตน่ะพวกเราคือคนที่ต้องมารับผิดชอบเมืองต้องมาจ่ายภาษีของเมืองงั้นการทำเมืองเนี่ยต้องเอาพวกเรามาเป็นแนวร่วมต้องเดินไปด้วยกันครับงั้นทุกคนที่มาเมื่อกี้เจอน้องหลายคนมาถ่ายรูปกันอ่ะบอกขอให้อาจารย์โชคดีอาจารย์โชคดีผมบอกไม่ได้ต้องเดินไปด้วยกันเพราะเมืองไม่ใช่ของผมคนเดียวเมืองเป็นของพวกเราทุกคนแล้วเราไม่ทางทำเมืองได้ด้วยคน10คน20คนมันต้องคนเป็นหมื่นเป็นแสนรวมพลังกันครับแล้วพอเราเป็นวัยรุ่นเราถึงวัยทำงานเนี่ยจ่ายภาษีหลายคนไม่อยากจ่ายภาษีเพราะอะไรเพราะมันระบบมันไม่มีประสิทธิภาพอ่ะมันมีทั้งคอร์รัปชันทั้งสวยแล้วจะทำอะไรก็ต้องมีใต้โต๊ะคนจนคนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเส้นไม่ได้โอกาสเราทำให้กรุงเทพดีขึ้นได้ไหมให้ตอบสนองพวกเราทุกคนได้ไหมพอถึงวัยชราคนแก่เป็นคนที่มีความทรงจำมีประสบการณ์ที่มีค่าเลยแต่เหนื่อยล้าไม่มีใครดูแลเราเห็นคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครดูแลการแพทย์ไม่ดีกทม.ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นครับแล้วผมว่าทีมเราได้คิดละเอียดในสองปีที่ผ่านมาเราอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนทุกคนนะครับทุกคนว่าปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพน่าอยู่สำหรับบางคนถูกไหมคนที่สามารถมีค่าใช้จ่ายอยู่ตามเส้นทางรถไฟฟ้าได้แต่อีกหลายคนเลยที่ต้องกลางคืนต้องนั่งรถเมล์เดินฟุตบาทที่อันตรายไฟมืดเข้าบ้านถามว่ายากไหมไม่ยากถ้าเราตั้งใจเราร่วมมือกันนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคือกรุงเทพเราทำให้ดีกว่านี้ได้ทีมเรามีนโยบายก้าวได้ก้าวดีนะตั้งแต่ความปลอดภัยสุขภาพสิ่งแวดล้อมการเรียนบริหารจัดการการเดินทางโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรามีแผน200กว่าแผนก็เฮ้ยทำไมเยอะจังก็เพราะพวกเราแตกต่างกันครับเราแตกต่างทั้งวัยทั้งอาชีพทั้งพื้นที่มันจะทำกรุงเทพให้ดีขึ้นได้มันต้องมีแผนปฏิบัติการที่พร้อมเราพร้อมจะเดินไปครับผมพร้อมที่จะเป็นผู้นำแห่งความหวังของพวกเราทุกคนครับแค่เป็นเรื่องความหวังนะครับเรามีสิ่งสวยงามเรามีพลังของคนรุ่นใหม่เราต้องฟังเขาเอาเขามาเป็นส่วนร่วมผมพร้อมที่จะพาพวกเราเดินไปด้วยกันครับเดินไปด้วยกันแล้วเราจะสร้างเมืองกรุงเทพที่เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนครับผมสัญญานะครับจะไม่ทำให้เราผิดหวังครับงั้นวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้
22พฤษภาแต่เช้าไปเลยครับไปรีบไปกาเลยนะครับไม่ต้องกาผมก็ได้นะแต่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนที่เราไว้ใจมั่นใจให้เขาได้คะแนนเสียงอย่างถล่มทลายเป็นฉันทามติต้องเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกคนสามารถออกมาเดินมีอากาศบริสุทธิ์ไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นมีทางเท้าที่ดีปลอดภัยการคมนาคมไม่แพงรถติดน้อยลงน้ำท่วมน้อยลงน้ำเสียหายไปขยะเก็บตรงเวลาผมสัญญานะครับผมเดินออกไปช่วงที่ผ่านมามีคนจำนวนมากเลยมันบอกว่าฝากกรุงเทพด้วยทุกคนเหมือนกับหมดหวังแล้วก็เหนื่อยล้านะแต่ผมเชื่อว่าเราทำได้ครับผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังครับแล้วก็ขอพวกเราเดินไปด้วยกันครับกรุงเทพจะดีขึ้นเหมือนเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทีมสามพุทธภาเข้าผู้ขาการเบอร์การเบอร์การเบอร์ครับขอบคุณนะครับ